นเล็กของเสรีรุ่งสว่างวันนี้ขอควงลูกชายแสนดีเซเบสรุ่งสว่างมาเปิดโมเมนต์สุดอบอุ่นพร้อมอัปเดตคดีความเป็นครูเพลงชื่อดังค่ะหลายคนคงจะรู้จักกันดีนะคะสำหรับทางด้านของคุณเสรีโดยน้ำเสียงที่แต่ละเพลงนั้นหวานจับใจแล้วค่ะล่าสุดจะพามาเปิดโมเมนต์นี้ค่ะได้มีการพูดคุยกันผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์นั่นเองเซเว่นบอกว่าตอนมันเกิดพ่อเนี่ยยังได้เจอเลยนะอยู่ๆเป็นข่าวเราก็ไปถามพ่อว่าเรื่องมันเป็นยังไงพ่อบอกไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวก็จบแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยพ่อพยายามสมานความรู้สึกปู่กับหลานอาเสรีบอกว่าคือจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ซีเรียสนะบอกลูกไปว่าไม่เป็นไรคือพ่อเนี่ยเขาเซ็นให้เราซื้อเขาเดี๋ยวมันก็จบเราไม่อยากให้มันกระทบกระเทือนไม่อยากให้ลูกไปคิดว่าทำไมจะต้องมาฟ้องพ่อโดยพ่อลูกคู่นี้เนี่ยเขาสนิทกันมากๆแสดงถึงความรักต่อกันมากๆเลยแหละค่ะทั้งหอมกันจดกันอาเสรีบอกว่าคือลูกเราเนี่ยเลี้ยงมาเราเห็นทุกวันเวลาจะไปไหนเราก็ต้องหอมลูกเช้ามาลูกก็หอมเราคือสืบสานมาตั้งแต่รุ่นปู่เลยนะพ่อผมเนี่ยทำเหมือนกันมาทุกเช้าเลยทีนี้เราก็ติดพอเราเลี้ยงลูกเราก็หอมลูกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวนะคะ